อยากจะพูดสักสามประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยไอ้ผมมานั่งดูของเรานะไม่ใช่ผมไม่มีความรู้นะอดีตนี่ผมเคยทำงานอันนี้ก็20ปีละ2533ไม่ใช่ประมาณ2534เคยทำงานกับวงดนตรีอันนี้นั่นคือแกรมมี่เบิร์ดของชัยก็ยุคนั้นเป็นยุคที่เขาดังมากมันทำให้ผมเข้าใจนะฮะชีวิตของการแสดงชีวิตของมืออาชีพอาชีพจริงๆพวกเราเชื่อไหมเวลาเขาจัดเวทีเนี่ยไอ้ผมก็นั่งงงๆอยู่นะสมัยนั้นนั่งอยู่จะส่งเมื่อไหร่จะจัดยังไงพอถึงเวลามาปลุกๆๆๆๆๆๆเลยนะเอาเครื่องเสียงมาต่อกับเวทีมาต่อนักร้องอะไรก็แต่คนร้องเพลงถือไมค์ส่วนตัวมาเลยนะเข้าไปหลังเวทีออกมาร้องถ้าเป็นแม่โจ้นะเฉพาะสร้างเวทีนี่หมดเล่าไปหลบนะพอเสร็จแล้วก็ลื้อเวทีอีก2วันหมดเล่าไปหลบนั่นคือเราเอาเล่นกับเรื่องอาชีพเอาเรื่องการมาปนกันไปหมดเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ดีละผมเชื่อว่าเราต้องเป็นมืออาชีพนะครับต้องเป็นมืออาชีพผมเคยไปเป็นไม่ถึงกับเป็นประธานสมัยทำงานไรนอดก็ทำงานประกวดนางสาวเชียงใหม่นะชีวิตการประกวดนางสาวเชียงใหม่ผมก็เจอมาแล้วหลังเวทีหน้าเวทีรู้หมดนะครับว่ามันเป็นยังไงเวลาจะเอาชนะค้าขายนะข้างหลังเนี่ยอาจจะยุ่งอีลุงตุงนั่งนั่งกินไฟแล้วก็หน้าหนาวเหงื่อใครย้อยนะสกปรกเลยแต่ออกหน้าไปดีต้องยิ้มนั่นคืออาชีพนะครับสิ่งที่อยากจะฝากเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปที่แพร่นะที่แพร่เขาก็ชอบฮะคนเราถ้าทำอะไรที่ด้วยความชอบก็แล้วแต่นะมันจะทำได้ดีอย่าทำด้วยความฝืนใจเดี๋ยวอาจารย์จะให้คะแนนเดี๋ยวจะได้รับรางวัลจะไม่สำเร็จครับทำงานด้วยใจชอบครับผมก็นั่งไปดูนักแสดงของที่ชาวแพร่ทั้งหลายเนี่ยที่เขาอยากจะฟ้อนอยากจะแสดงเขาเตรียมตัวมานะคือเขาเตรียมกันมาเป็นกี่คืนก็แล้วแต่ไม่มีใครไปตรวจเขาก็เตรียมแต่พอขึ้นมานั่งเนี่ยตอนพิธีไหว้ครูอะไรต่างเนี่ยเขาจะเกรงมากเพราะหนึ่งอาจจะเป็นมีผู้บริหารนะครับอาจจะมีคนเยอะแล้วก็อาจจะมีชาวต่างชาติด้วยอะไรต่างเขาก็จะไม่ค่อยยินอันนี้คือผมฝากเราทุกคนนะนักแสดงจริงแต่ไม่ใช่ยิ้มไปบ้าๆบอนะฮ่าๆอย่างนี้ไม่ใช่นะคืออะไรที่มีความพอเหมาะนะครับผมฝากไปด้วยนะครับเวลาเราเล่นดนตรีเวลาเราแสดงบนเวทีเมื่อกี้พวกเราแสดงเนี่ยนะในชั้นที่สองเนี่ยใช้ได้นะนะถ้าสามารถทำให้คนดูให้เขาเรียกว่าอินหรือว่าคล้อยตามหรืออะไรไปด้วยเนี่ยแสดงว่าเก่งนะฮะมันไม่เคิร์ฟไม่เขินนะครับสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราในการทำงานเนี่ยมีสิ่งหนึ่งนะจากประสบการณ์เพราะผมชอบกีฬาด้วยและการเล่นเป็นมืออาชีพจะเป็นการแสดงการอะไรแต่ซึ่งมหาวิทยาลัยเรามีนโยบายสำคัญมากนะเรื่องการแสดงเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการกีฬาเรื่องการปกครองระบบสภานะครับหรือว่าทางการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้พวกเราเป็นคนดีเป็นคนที่สมบูรณ์นะครับเป็นคนที่สมบูรณ์ที่อยากจะฝากก็คือเวลาพวกเราไปแสดงจริงๆนะอย่าไปเกรงครับไม่ต้องไปสนหน้าอินหน้าบกนะอย่าไปนึกถึงความผิดพลาดอย่าไปนึกเกรงไอ้ตอนที่เมื่อวานนักร้องไม่ดีมันจะเป็นห้ามเด็ดขาดนะจริงเพราะว่าเราจะชนะกันเฉือนกันนะครับถ้าหากว่าซ้อมมาพอๆกันเขาก็ซ้อมครับสิ่งที่จะเฉือนกันตอนนั้นคือใจใครนิ่งกว่ากันนะเมื่อสองวันที่ผมก็ให้กำลังใจกับทีมคณะวิศวะใช่ไหมครับเวลาเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยติดต่อผมเนี่ยเขาจะพูดแต่เรื่องชนะที่3ที่4ที่2คะแนน129.1ผมบอกอย่าไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นอย่าไปกังวลกับกรรมการอย่าไปกังวลกับคนดูพวกเราทำให้ดีที่สุดบนเวทีสิ่งสำคัญที่จะทำให้ดีที่สุดงานอย่างชนิดที่พวกเราเนี่ยนะมันใช้เขาเรียกอะไรนะใช้งานทีมเวิร์กอะสูงอะผิดไปคนหนึ่งผิดจังหวะไหมครับผิดนะครับทั้งวงก็จะผิดเพราะนั้นมันเป็นความเชื่อมโยงกับคนหลายฝ่ายเนี่ยงานอย่างนี้ทำยากมากมันไม่เหมือนนักมวยมันไม่เหมือนนักร้องเดี่ยวนะครับเพราะนั้นความสามัคคีการมุ่งเอาชนะเรื่องส่วนตัวต้องทิ้งให้หมดผมรู้นะคนอยู่ที่ไหนก็แต่เป็นกลุ่มเนี่ยมักจะมีเรื่องโอ๊ยไม่อารมณ์ดีบางวันก็ไม่ดีเลยต่างอย่าได้เอาสิ่งเหล่านั้นขึ้นไปบนเวทีเด็ดขาดอย่าเด็ดขาดครับมืออาชีพต้องทำให้ได้นะนั่นคือมืออาชีพน้องจะแพ้หลุดลุ่ยจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายเขาก็ต้องสู้พวกเราสังเกตไปฟุตบอลโลกไม่เหมือนฟุตบอลบางประเทศพอโดนไปสัก5-0นี่เอาแหละใจถอดใจด่าคนเดียวกันเองเพราะเลยเพราะคนมันเป็นอย่างนี้ยิ่งเล่นใหญ่เลยนะฝากเราด้วยนะครับลูกหลานที่ทำงานขนาดนี้เนี่ยมันเยอะนะครับคนพวกเราที่อยู่บนวิธีอะไรต่างเนี่ยหลายสิบคนนะความสมัครใจความเป็นมืออาชีพสำคัญมากนะครับสำคัญมากๆต้อง
ฝากไว้ด้วยครับในส่วนของมหาวิทยาลัยยังยืนยันครับเราไม่ต้องห่วงในที่การไม่ต้องมาหรอกที่จะต้องมานั่งดูพวกเราซ้อมนะเพราะผมให้นโยบายแบบนี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องอะไรตามคุณถามอยู่ตลอดที่กำลังวันก่อนถามอาจารย์พันธ์อันหนึ่งก็คือไปพงลางไปไงวะบอกอาจารย์หาคนอยากสิ่งอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรต้องต่อสู้กันไปนะพอสูงสินด้วยท่านรองท่านผู้ช่วยอะไรต่างต้องทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเวิร์กอย่าไปรอคนใดคนหนึ่งนะฮะแล้วทำด้วยกัลยาณมิตรนะทำด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องของเราทุกคนทำเพราะว่าเพื่อประโยชน์นะครับทำให้ดีสุดแล้วเราจะสำเร็จครับเราจะสำเร็จนะมันแพ้วันนี้แต่มันจะชนะวันนะทำให้ดีที่สุดก็ฝากไว้ด้วยนะครับในสิ่งที่เราจะไปกันข้างหน้านโยบายต่างๆชัดเจนเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องห่วงต้องรู้นะครับเงินอะไรตรงไหนแค่ไหนอย่างไรเนี่ยรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับก็ในขั้นสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะขอบคุณตั้งแต่คณะบริหารฝ่ายคัสเตอร์พนักงานสารสนเทศเก่าทุกอนุนะครับเมื่อกี้ที่ประกาศนะใช้คนเยอะแยะเลยมีทีมก็สำคัญนักร้องก็จะร้องเพลงไม่ได้ถ้าไม่มีส่วนเข้ามาประกอบนะครับขอบคุณพวกเราทุกคนที่ทำให้ประกอบนี้เกิดขึ้นครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไปที่นเรศวรเนี่ยนะครับก็เป็นถ้วยพระราชทานนะครับพวกเราไม่ใช่เราไม่เคยได้ไม่เคยชนะผมก็หวังอย่างยิ่งว่าเที่ยวนี้เราจะได้ครั้งนี้ในนามมหาวิทยาลัยเป็นโจ้ก็ขออวยพรพวกเราทุกคนนะครับสิ่งใดที่พวกเราตั้งใจดีทำดีนะครับด้วยชาวพุทธก็คือขอพระศรีรัตนตรัยนะครับพระพุทธประสงค์หรือศาสนาอื่นใดก็แล้วแต่นะครับเป็นศาสนาที่ดีงามที่พวกเราเคารพเชื่อถือนะครับคุณบิดามารดาบรรพบุรุษผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเรามานะครับครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์พระบรมเป็นผู้คุณมีคุณของแผ่นดินเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพถือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่นักศึกษาที่นักแสดงดนตรีพวกเราทุกคนเจ้าหน้าที่พวกเราทุกคนผู้หาทุกคนเคารพถือและอำนวยพรของเราที่ได้ตั้งใจนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมและต่ออะไรไปด้วยอย่างนี้ขอให้พวกเราจงได้รับการคุ้มครองได้รับความอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้รับชัยชนะดังที่พวกเราปรารถนาและมีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอธิการครับแล้วก็